พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2557ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะสนทนากับท่านทั้งหลายนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราสามารถที่จะสื่อสารบนหนทางแห่งความสร้างสรรค์กันได้เรื่องแรกครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับคือการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันคือประชาชนและผู้ที่เดือดร้อนจากราคาเชื้อเพลิงนะครับได้มีการพูดมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับกระทรวงพลังงานและปตท.เรื่องนะครับการเก็บเงินส่วนต่างเข้ากองทุนน้ำมันโดยก็ให้เหตุผลเนี่ยนะครับว่าเอาไว้ชดเชยเวลาที่น้ำมันราคาสูงขึ้นทั้งที่ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับในตลาดโลกนะครับจมดิ่งลงนะครับในรอบ5ปีราคาขายนะครับอยู่ที่ 57.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรล1บาร์เรลก็คือประมาณ157ลิตรพี่น้องนี่นะครับที่เคยเห็นถังน้ำมันที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับเข้าไปรองเวทีรำวงเนี่ยนะครับหรือจะเอาปั๊มหลอดนะครับมาหมุนๆนั้นถังน้ำมันนั้นจุ200ลิตรก็แปลว่าประมาณ3ใน4ของถังน้ำมันคือ1บาร์เรลผมดูการสัมภาษณ์นี่นะครับของรองปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งก็เป็นตัวเลขณวันที่7ธันวาคมนะครับว่ากองทุนน้ำมันนะครับมีตัวเลขอยู่หมื่นกับ169ล้านบาท 11,169 ล้านบาทนะครับวันนี้ก็ปาเข้าไป14ธันวาแล้วนะครับก็เป็นตัวเลขที่มากกว่านี้กันอย่างแน่นอนแต่สาระหลักก็คือว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าภาวะที่เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้พืชผลทางการเกษตรตกต่ำนะครับสินค้าราคาแพงทุกอย่างขึ้นหมดนะครับยกเว้นรายได้ของประชาชนที่ไม่ได้ขึ้นตามนะครับสินค้าที่ขึ้นไปรออยู่ผมยกตัวอย่างว่าเช่นว่ารัฐนะครับตัดสินใจขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการอย่าคิดว่าข้าราชการเนี่ยนะครับเขาจะมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับมีรายได้และรายได้มันไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือว่าจะมีรายเหลือมากขึ้นหลังจากมีรายได้มากขึ้นนะครับคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับแต่เขาไปวัดกันที่ว่าใครมีรายเหลือมากกว่ากันคนมีรายได้มากแต่ไม่มีรายเหลือติดลบคนมีรายได้น้อยนะครับมีรายเหลือนะครับมากกว่าคนมีรายได้มากนะครับเขาก็ไปวัดกันตรงนั้นแต่ว่าการขึ้นเงินเดือนนะครับให้กับข้าราชการสิ่งที่ล่วงหน้าไปรอคือราคาสินค้าซึ่งก็เป็นวัฏจักรนะครับของประเทศไทยก็เป็นเช่นนี้แต่ในส่วนของประชาชนนั้นไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นข้าราชการนะครับจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะสินค้าก็ไปขึ้นราคาดักรอกันเอาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทางกระทรวงพลังงานได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนนั้นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเมื่อน้ำมันมันลงมาถึงขนาดนี้นะครับมากที่สุดในรอบ5ปีนั้นถ้าเวลามันจะขึ้นมันก็จะทยอยขึ้นก็ตามเมื่อบัดนี้นี่นะครับเรามีเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับเกินหมื่นล้านไปแล้วนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะทดสอบให้ขายราคานะครับตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าความจริงนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เงินเข้ากองทุนน้ำมันแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากจะเป็นเงินเรื่องภาษีนะครับเรื่องกำไรอะไรกันแล้วนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราเนี่ยนะครับยึดในหลักแห่งความเป็นจริงว่าเมื่อราคาตลาดโลกมันลดลงขนาดนี้ลองทดสอบกันนะครับว่าเมื่อราคาจริงทันนี้ขายตามราคาจริงๆดูสิครับว่าปรากฏการณ์เนี้ยคนไทยควรจะได้ใช้น้ำมันในราคาเท่าไหร่กันแน่แล้วแถลงให้ชัดเจนว่าในประเทศผลิตจำนวนเท่าไหร่ที่เหลือเนี่ยนะครับมาจากต่างประเทศด้วยราคาขนาดนี้เป็นโอกาสดีเนี่ยนะครับที่บอกว่า
นะครับจะได้ถือโอกาสปรับโครงสร้างสมดุลเป็นธรรมนะครับถ้ายังเก็บกองทุนกันแบบนี้เนี่ยนะครับและยังคิดกำไรกันแบบนี้นั้นผมว่ามันไม่มีวันจะสมดุลและเป็นธรรมได้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกร้องไปยังกระทรวงพลังงานว่าแม้ว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับยังไม่ทำแต่คิดตัวเลขกลมๆมานะครับว่าเป็นตัวเลขที่มีความเป็นธรรมไม่ค้ากำไรเกินควรเพราะเวลาเอาตัวเลขกำไรนั้นเขาไม่มาอธิบายความนะแต่อธิบายความก็อธิบายเนี่ยนะครับว่าเงินจัดเก็บเข้าไปกองทุนน้ำมันแล้วเวลานี้เนี่ยครับมันประเทศมันอยู่สภาพอย่างนี้ก็ไม่ควรเนี่ยนะครับที่จะไปเก็บอะไรคือถ้าประเทศมันมีความเป็นปกติรายได้ประชาชนมีความปกตินะครับคนจับจ่ายใช้สอยไปตลาดก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงรวมกระทั่งนะครับสินค้าราคาอะไรต่างๆนั้นเงินจำนวนเท่าเดิมไม่มีโอกาสจะซื้อสินค้าได้ในราคาเท่าเดิมกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อทางปตท.และกระทรวงพลังงานนะครับก็ต่างฝ่ายต่างก็เห็นตัวเลขกันอย่างชัดเจนแล้วลองนำเสนอมาสิครับว่า1ไม่เก็บเงินกองทุนน้ำมันขนาดนี้เพราะมีหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับพอแล้วนะครับและถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นพอน้ำมันเริ่มสตาร์ทขึ้นเนี่ยค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่านะครับเราต้องการจะแลเห็นว่าถ้าราคาน้ำมันขนาดนี้ประชาชนนะครับควรจะซื้อเนี่ยนะครับลิตรละเท่าไหร่นะครับไม่ว่าดีเซลหรือเบนซินหรือแม้กระทั่งแก๊สอะไรกันก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความวาดหวังกันอย่างนั้นแต่ว่าถ้าอธิบายนี่นะครับถึงความจำเป็นโดยละเลยความจำเป็นของประชาชนนั้นผมถือว่านี่ไม่ใช่เป็นโอกาสที่จะสร้างความสมดุลและเป็นธรรมความจริงมันไม่เป็นธรรมมานานแล้วแหละครับมันไม่สมดุลมานานแล้วแต่ว่าประชาชนเขาไม่มีทางเลือกและลองดูดิครับปิโตรนัสของมาเลเซียนะครับเขาบริหารการจัดการกันอย่างไรนะครับประเทศเขาราคาน้ำมันถูกเอาละบอกว่าสามารถผลิตได้หลายประเทศที่มีการผลิตได้ราคาก็ไม่ได้เท่ากับเขานะครับและกำไรมหาศาลนะครับของประเทศมาเลเซียนั้นเขามีการบริหารการจัดการกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปตท.อย่างไรก็เป็นของประชาชนการที่จะนะครับให้ความเป็นธรรมกับประชาชนบ้างเพราะรวยไม่รู้จะรวยอย่างไรแล้วนะครับกำไรไม่รู้กำไรอย่างไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาน้ำมันมันลดลงสูงสุดนะครับในรอบ5ปีคนไทยก็ควรจะซื้อน้ำมันถูกที่สุดในรอบ5ปีเช่นเดียวกันนะครับก็มีความวาดหวังกันอย่างนั้นแต่อย่ามาอธิบายอึมครึมเนี่ยนะครับเรามีความจำเป็นและประชาชนเนี่ยนะครับเขาไม่มีความจำเป็นบ้างอ่ะนะครับหมื่นกว่าล้านก็พอแล้วนะครับราคาตกกันแบบนี้เนี่ยนะครับคือถ้าคนไทยอยู่สถานการณ์ปกติไม่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะครับอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจก็เห็นได้ชัดว่าเรานะครับต่ำสุดในอาเซียนนะครับวิวัฒนาการนั้นพม่ากัมพูชาเนี่ยครับลาวสูงสุดของอาเซียนนะครับตั้งแต่57 58 59เราต่ำสุดในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตณขนาดนี้ก็เป็นความยากลำบากอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มีการได้ทบทวนได้ตัดสินใจกันเถอะนะครับประเด็นต่อมาครับอํานวยปฏิเสธนะครับความจริงก็หลังจากมีภาระหน้าที่ต้องแก้ไขเนี่ยนะครับทั้งเรื่องยางนะครับเรื่องข้าวก็มาพูดเอาบ้างและที่สำคัญก็คือว่าหลังจากแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ลุล่วงนั้นนะครับก็สร้างวาทกรรมว่าหมดยุคประชานิยมนะครับและให้เร่งการพัฒนาคุณภาพผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าไปติดยึดกับคำว่าประชานิยมแต่มันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถ้าแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่บอกว่ารัฐบาลนี้นะครับหรือแม้กระทั่งจะอธิบายในฐานะอะไรก็ตามนั้นว่าไม่มีเรื่องประชานิยมกันอีกต่อไปมันไม่ใช่เรื่องประชานิยมหรือไม่ประชานิยมแต่มันเป็นหน้าที่คนที่ต้องรับผิดชอบเพราะต้องเข้าใจว่าหลายเรื่องราวนี้นะครับที่มีการนำเสนอกันไปนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามราคานะครับที่โม้โอ้อวดกันออกมานั้นแต่ว่าประชาชนนั้นเขามันไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องข้าวก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องยางพารา
หลักคิดเนี่ยนะครับว่าคนอื่นล้มเหลวเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นนั้นหรือนักการเมืองประเภทด่าคนอื่นเลวเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นทั้งที่ตัวเองไม่เคยทำความดีเลยนั่นเนี่ยไอ้ทฤษฎีการเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะนำมาใช้ในการที่จะแก้ไขปัญหาพวกเราเองนั้นก็มองเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับมีภาระหน้าที่ตามรถแมพและมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนนะครับเพราะว่าเอางบประมาณแผ่นดินมาบริหารเมื่อประชาชนเขามีความเดือดร้อนมันไม่ใช่เรื่องประชานิยมหรือไม่ประชานิยมแต่มันกำลังจะเป็นเรื่องว่ากำลังจะอดตายใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกติเดือดร้อนนะครับเป็นลูกโซ่เพราะว่าชาวสวนยางเดือดร้อนลูกที่ส่งมาเรียนกรุงเทพหรือส่งไปเรียนในเมืองหรือไปนะครับเรียนที่ใดก็ตามนั้นเป็นแรงเหวี่ยงที่ได้รับผลกระทบนะครับยิ่งถ้าพรส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือเป็นอะไรก็ตามนั้นภาวะชะงักกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวาทกรรมต่างๆนะครับจะปลายปีนะครับยางจะถึง60นะครับบางคนก็มาบอกว่าต้นปีนะครับบางคนก็บอกว่ากลางปีประชาชนเนี่ยนะครับฟังก็จนเวียนหัวเขามาเรียกร้อง80นี่นะครับรัฐก็บอกว่า60ประชาชนก็ไม่มีทางเลือกเลยนะครับแม้ว่าต้องการ80ให้60เนี่ยแต่จริงๆแล้วพอถามว่าแล้วเมื่อไหร่60อ่ะก็ยังตอบไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้นะครับก็ใช้วาทกรรมว่าปลายปีต้นปีกลางปีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองต้องการเห็นการแก้ไขนะครับที่มีความชัดเจนและก็มีความยั่งยืนจริงอยู่ครับความเดือดร้อนเฉพาะหน้าระยะสั้นนั้นก็ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นแต่ถ้าว่านี่นะครับแม้กระทั่งเงินนี่นะครับอุดหนุนรายละพันนั้นนะครับจริงอยู่ครับมีการที่จะตรวจสอบป้องกันการทุจริตมากมายนั้นซึ่งก็ยอมรับกันว่ามีการทุจริตกันจริงๆตามความที่เป็นข่าวปรากฏนั้นแต่การตรวจสอบนั้นต้องไม่เกิดภาวะความล่าช้าเพราะในอดีตนี่นะครับกระทรวงเกษตรของประเทศไทยเนี่ยคือไอ้ระบบที่มันเป็นปัญหาเนี่ยภัยแล้งก็ไปจ่ายตอนน้ำท่วมเงินน้ำท่วมก็ไปจ่ายตอนภัยแล้งมันไม่เคยตรงกันว่าน้ำท่วมจ่ายตอนน้ำท่วมภัยแล้งจ่ายตอนภัยแล้งก็เพราะว่าไอ้ระบบการจัดการนั้นเนี่ยนะครับมันขาดประสิทธิภาพการใช้เนี่ยนะครับความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความโปร่งใสนั้นมันจะสะท้อนศักยภาพนะครับในการบริหารการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาของชาตินะครับอย่าเพียงแค่ว่าไม่ประชานิยมไอ้สิ่งที่ทำทั้งหมดอะมีใครตีความว่าประชานิยมไม่ประชานิยมก็ความรู้สึกไงครับเอาความรู้สึกว่าอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็บอกไม่ประชานิยมและท้ายที่สุดเนี่ยครับหลากหลายเรื่องราวก็ไม่ได้แตกต่างนะครับไปจากนักการเมืองที่อยู่สถานการณ์ปกติแต่เพียงแต่ว่าเวลาอธิบายนั้นอธิบายไม่ครบถ้วนแต่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนเขาไม่ได้สนใจคำว่าประชานิยมหรือไม่ประชานิยมแต่เขาสนใจว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับอำนวยเนี่ยจะมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาราคายางตกอย่างไรวันวอเวลานอเท่าไรนะครับที่จะยางไว้ถึง60ข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับจริงอยู่นะครับจะอ้างอะไรกันก็ตามนั่นแต่มันจะได้พิสูจน์ว่านะครับความรู้ความสามารถในท่ามกลางวิกฤตอันนี้นั้นจะพาเนี่ยนะครับราคานี้ขึ้นมาได้อย่างไรเช่นเดียวกับราคาข้าวนะครับซึ่งถ้าเจรจากันวันต่อวันเนี่ยนะครับรับปากกันไปเรื่อยๆๆนั้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นไม่มีวันจะแก้ไขได้เราต้องการให้เกิดการแก้ไขให้ได้เพราะถ้าประชาชนมีความสุขเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องมีความยินดีแต่ถ้าว่านี่นะครับถ้าการแก้ไขที่ไม่ได้และก็โป้ยโป้ยใส่ว่านะครับไม่ทำประชานิยมทั้งที่นะครับมันสะท้อนถึงความล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ว่านะครับสถานการณ์จริงๆนั้นราคายางพารา
นะครับถ้ายังพูดกันไปเรื่อยเนี่ยครับว่านะครับรับปากกันไปขยับกันไปเรื่อยๆและไม่มีผลทางรูปมาทำนั้นปัญหาเรื่องนี้ก็จะไม่จบส่วนเรื่องเนี่ยนะครับกรณีของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยนะครับที่ไปนะครับไปในเวทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็ปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับตามแล้วก็ใช้คำว่าจะข่มขืนนั้นตามความที่เป็นข่าวนะครับในช่วงเมื่อวานนี้และเมื่อเช้านี้ผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของฝ่ายข่าวนั้นเราเองว่าก็เป็นเรื่องปกติในการถูกติดตามบรรดาน้องนักศึกษาเนี่ยนะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะครับเขาเองก็คงจะเข้าใจก็ได้อยู่ว่าการตามนั้นเป็นเรื่องปกติแต่การตามนั้นไม่ใช่เรื่องของการคุกคามถ้าเป็นพวกผมนั้นเนี่ยนะครับถ้ารู้ว่ามีการตามก็ลงเข้าไปพูดคุยนะครับคือถ้ารู้เพราะว่าไม่ได้เห็นว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นเราจะต้องประหัตประหารกันเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีหลายอย่างนั้นความจริงเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต้องตามแล้วก็ได้เพราะว่าศักยภาพในทางการข่าวและการบริหารเทคโนโลยีนั้นมันไปไกลมากสมัยก่อนเนี่ยนะครับการดักฟังโทรศัพท์นะครับอาจจะใช้ช่องนะครับก็คือว่าไปตั้งเครื่องในจุดนะครับที่ผู้โทรนะครับได้ใช้สายแล้วก็สแกนเข้าไปนะครับให้ตรงกับคลื่นดังกล่าวเข้าฟังกันได้แต่เทคโนโลยีปัจจุบันนั้นมันมาไกลกว่านั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเวลาเขาจับคดียาเสพติดพ่อค้ายาเสพติดเข้าใจว่าการปิดโทรศัพท์นั้นจะติดตามสัญญาณไม่ได้หรือการเปลี่ยนซิมโทรศัพท์จะตามสัญญาณไม่ได้นะครับเทคโนโลยีมาหลายปีก่อนนั้นที่เขาเรียกว่าตัวอีมี่นั่นนะครับที่เป็นรหัสเฉพาะกันนั้นเนี่ยสามารถที่จะตามสัญญาณได้แม้ว่าโทรศัพท์จะปิดก็ตามต่อมาครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับในโลกเลยใช้มานานแล้วก็คือโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เนี่ยไม่เปิดแต่เวลาท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับนั่งเจรจากันถ้ามีการสแกนเข้าไปนั้นปรากฏว่าไอ้เครื่องที่ปิดเนี่ยจะกลายเป็นไมโครโฟนถ่ายทอดสดเลยบางคนก็บอกว่าเอาโทรศัพท์มันปิดเนี่ยนะครับแล้วจะถ่ายทอดเนี่ยนะครับเสียงโทรศัพท์ที่เป็นไมโครโฟนนั้นมันทำงานได้อย่างไรตอบว่าเวลานี้เทคโนโลยีทางการข่าวนั้นของประเทศไทยทำได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าการตามนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีลักษณะของการคุกคามเพราะเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไม่ว่าใช้โทรศัพท์ไปในพื้นที่ใดนั้นว่าอยู่ณจุดใดนี่นะครับนี่หมูสนามเลยนะครับสแกนเข้าแป๊บเดียวก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันอย่างไรแต่ว่าการแสดงตนนะครับอาจจะพูดด้วยความขนองปากนะครับว่าที่ตามนั้นเนี่ยนะครับจะมาข่มขืนนะคือมันเป็นตลกที่ไม่ตลกที่เรียกว่าตลกไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับคือเราเองก็เห็นว่าไอ้การทำหน้าที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าท่วงทำนองแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าเราควรที่จะระมัดระวังเพราะว่าเรามีความเห็นที่แตกต่างบรรดาน้องนักศึกษาชุดนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีความคิดนะครับความคิดเขาก็เป็นความงดงามนะครับและให้เราถอยความคิดไปในขณะที่เราเป็นนักศึกษานะครับว่าเวลาที่มีเสรีภาพอิสรภาพทางความคิดเขาก็จะได้ฉายกันเป็นตัวตนที่เราเห็นว่าพลเมืองเรานั้นมีความกล้าหาญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของคนวัยนี้นะครับความจริงเราควรจะชื่นชมในความเห็นต่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความงดงามเพราะฉะนั้นการติดตามในลักษณะคุกคามนั้นนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากว่านะครับทางฝ่ายข่าวนั้นผมไม่ทราบว่าสองคนนั้นที่เป็นติดตามนั้นมาจากหน่วยไหนกันอย่างไรแต่เทคโนโลยีหลายอย่างนั้นมันไม่จำเป็นจะส่งคนไปคุกคามนะครับ
จะโดยการคึกขนองจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นนะครับเราเองก็เห็นว่าท่วงทำนองแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับผู้มีอำนาจแต่อย่างใดพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายกันต่อพบกันในช่วงสุดท้ายกับวันหยุดเนี่ยนะครับสุดสัปดาห์นายเทียนฉายกิรนันท์เนี่ยนะครับประธานสปช.นัดประชุมวันที่15-17เพื่อพิจารณารายงานข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการวิสามัญทั้ง18คณะนะครับและข้อเสนอนี้นะครับจะนำไปส่งให้กับคณะกรรมการยกร่างก็มีเนี่ยนะครับทั้ง18ด้านโดยสรุปความก็คือว่าสาระหลักเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่คณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองสนช.เนี่ยนะครับก็จะมีการนัดหมายลักษณะเดียวกันคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองที่มีสมบัติธำรงธัญวงศ์เป็นประธานนั้นนะครับก็สรุปชัดเจนว่าก็ยืนยันในการเสนอเนี่ยนะครับว่าให้ประชาชนเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงโดยพรรคการเมืองระบุชื่อนายกและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหากเลือกครม.รอบแรกไม่มีผู้สมัครคณะใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งให้นำคะแนนที่หนึ่งที่สองเนี่ยครับมาเลือกตั้งใหม่ภายในเวลากำหนดในระหว่างการเลือกตั้งให้มีรัฐบาลรักษาการให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับให้มี350คนใช้ระบบแบ่งเขตผู้สมัครจะเป็นสมาชิกพรรคได้นะครับหรือไม่ได้ก็ได้เนี่ยนะครับก็คือเป็นหรือไม่เป็นก็ได้และนะครับเรื่องการยุบพรรคเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเป็นความผิดร้ายแรงส่วนที่มาเนี่ยนะครับของส.ว.ก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรง77คนเลือกจากกลุ่มองค์กรวิชาชีพกลุ่มอาชีพอื่นๆ77คนรวมทั้งหมด154พร้อมเสนอให้คณะกรรมการปปช.มีอำนาจฟ้องเองโดยไม่ผ่านอัยการให้คดีทุจริตไม่มีอายุความและควรตั้งศาลด้วยคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบในวงราชการส่วนการยุบพรรคการเมืองนะครับเห็นว่าควรยุบได้เฉพาะกรณีความผิดร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงและประโยชน์แห่งชาติผมเองนี่นะครับก็เห็นว่าเมื่อนายสมบัติเองและคณะได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าต้องการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงและคณะรัฐมนตรีโดยตรงถ้าเสียงไม่ถึงครึ่งนะครับก็จะมีการโหวตรอบสองโดยเอาที่หนึ่งกับที่สองมาโหวตกันเรื่องที่มีการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับกับข้อเสนอนี้ในอดีตเนี่ยนะครับที่มีการตั้งคำถามในเรื่องระบอบประธานาธิบดีซึ่งวิธีการเลือกตั้งคือเป็นวิธีการตามระบอบประธานาธิบดีนะครับคือทั้งอบต.อบจ.เทศบาลนะครับวิธีการคือวิธีการตามแบบประธานาธิบดีแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีมาก่อนส่วนการเลือกครม.โดยตรงนั้นก็จะเป็นครั้งแรกของโลกนะครับเพราะว่าไม่มีประเทศใดเขามีการเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงส่วนที่มาเนี่ยนะครับของสว.นะครับก็เป็นการสะท้อนถึงการรักษาอำนาจนะครับการตัดบัญชีรายชื่อนะครับเพื่อที่นะครับคือพูดง่ายๆว่าเพื่อที่จะมีการแยกว่าคนที่จะเป็นคณะรัฐมนตรีนั้นให้ไปอยู่ในชุดนู้นเสียและก็คิดว่าวิธีการเช่นนี้นั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีการผันผวนอะไรกันได้บ้างแต่ว่าถ้ามองเนี่ยนะครับสมมุตินะครับมองว่าวิธีการเช่นนี้เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรสมมุติว่าเดินไปได้จริงซึ่งผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันมีคนที่พอที่นะครับที่จะมีความคิดได้ว่าหลักวิธีการในการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนั่นเป็นสมมุติฐานที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าการเลือกตั้งรอบแรกไม่มีพรรคการเมืองใดเนี่ยนะครับได้เสียงเกินครึ่งจะต้องเลือกในรอบที่สองไอ้รอบที่สองเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ารอบแรกนั้นพรรคไหนได้เท่าไหร่กันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการจับมือนะครับของพรรคการเมืองก็จะเกิดขึ้นในรอบที่สองนี่แหละเพราะว่าถ้าพรรคกเนี่ยนะครับได้ลำดับหนึ่งแต่ไม่ถึงครึ่ง
พรรคขอได้ลำดับ2แต่ไม่ถึงครึ่งแต่ถ้าไปบวกกับพรรคที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10นั้นนะครับใครรวมกันได้มากกว่าคนนั้นนะครับพรรคการเมืองนั้นก็จะได้รับการเลือกเพราะฉะนั้นกลเกมอย่างนี้เนี่ยนะครับในรอบที่2นั้นมันพอที่จะมีความคิดความหวังกับคนบางจำพวกได้ว่าถ้าบรรดาพรรคการเมืองมันถูกล็อกดังเช่นเนี่ยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการยุบพรรคพลังประชาชนนั้นก็ใช้วิธีว่าการจับมือหลังจากการเลือกตั้งรอบแรกแล้วก็ตัวเลขก็จะอธิบายความว่าได้กลุ่มนี้มาก้อนนะครับและก็จะได้ที่หนึ่งแทนนะครับคนที่ได้ที่หนึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะฝันกันแต่ผมเชื่อเลยนะครับ 100% ว่าเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่มีวันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนการนี่นะครับเลือกส.ส.เหลือ350คนแบ่งเขตเนี่ยนะครับและก็ตัดระบบบัญชีรายชื่อออกไปนั้นแม้ว่าจะคิดว่านะครับเมื่อมีการวางแผนนะครับที่จะตลบหลังในรอบที่2กันนั้นและสภาเนี่ยนะครับที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีการจับมือกับพรรคต่างๆนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะแปรสภาพนะครับจากที่2มาเป็นที่1นั้นก็คิดอ่านกันไปได้แต่ในส่วนประชาชนเขารู้ว่าเขาจะจัดการกันอย่างไรซึ่งก็จะเดินทางไปไม่ถึงแต่ว่าเอาเป็นว่าไอ้วิธีคิดกรอบความคิดเนี่ยนะครับมันมองได้หลากหลายมิติเพราะข้อเสนอบางอย่างนั้นเป็นข้อเสนอเพื่อเป็นการเรียกแขกมานะครับแล้วก็ให้เข้ามาจัดการถล่มนะครับผมเองก็คิดอ่านกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้ในทางปฏิบัติไม่มีทางจะเป็นไปได้จริงแต่ว่าเมื่อเป็นข้อเสนอนั้นนะครับมันก็เต็มไปด้วยการมีความหวังและขนาดเดียวกันก็คือว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจให้เลือกสว 100% เพราะว่าถ้าตัดสินใจเลือกกัน 100% เนี่ยนะครับเขาก็รู้สภาพว่าประชาชนจะกำหนดตรงข้ามทิศทางที่เขามีความต้องการเพราะฉะนั้นกักไว้ครึ่งหนึ่งก็คือหมายความว่าไปได้เลือกตั้งกี่จังหวัดก็ชนะแล้วในสว.เพราะว่าแต่งตั้งเข้าไป77เลือกตั้ง77นะครับและเขาได้สว.มาคนหนึ่งเขาก็ชนะแล้วนะครับนี่กำไรกันเห็นส่วนกรณีเนี่ยนะครับที่ให้ปปช.นะครับสามารถฟ้องเองได้โดยไม่ผ่านอัยการปัจจุบันนี้ครับเขาก็ฟ้องเองได้อยู่แล้วนะครับในกรณีของอัยการไม่ฟ้องปปช.เขาก็ฟ้องเองแต่การเนี่ยนะครับที่ให้ผ่านอัยการนั้นเพื่อจะบอกว่าหน้าที่ของปปช.นั้นคือการทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนนะครับจึงจะต้องส่งเรื่องไปให้อัยการซึ่งทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ได้เสนอแนะว่าการใช้ดุลพินิจของปปช.การกำหนดระยะเวลานะครับควรที่จะนะครับมีกฎหมายลักษณะเดียวกับประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเช่นในชั้นปปช.หลังจากรับเรื่องจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่ประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับหลังจากความตายเนี่ยครับเกิดขึ้นโดยผิดธรรมชาตินะครับจะต้องทำสำนวนชันสูตรพลิกศพไปแล้วเสร็จภายใน1เดือนขยายได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละ1เดือนคือ3เดือนในอัยการเนี่ยนะครับ1ครั้ง1เดือนขยาย2ครั้งไม่เกิน3เดือนแปลความกันว่าถ้าปรับประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาใช้กับปปช.และอัยการในขั้นตอนปปช.3เดือนนะครับ1ครั้งขยาย2ครั้งเนี่ยนะครับในอัยการก็เช่นเดียวกันแปลความว่าทุกเรื่องราวจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งคณะกรรมการเนี่ยนะครับในส่วนของการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรมนั้นเห็นว่าในศาลแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นควรจะมีระบบ2ศาลนะครับซึ่งคดีทั่วไปเนี่ย3ศาลชั้นศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานะครับแต่เห็นว่าศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรจะมีศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอยู่ศาลเดียวแต่ถ้าปปช.เนี่ยนะครับซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินอยู่แล้วเรื่องที่อยู่ในหมื่นเรื่องนั้นถ้าไม่ถูกหยิบยกมาในเวลา15ปีก็ถือว่าสิ้นสุดเรื่องใดหยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่สั่งฟ้องนะครับเท่ากับเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาคือทุกอย่างจบสิ้น
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการแก้นะครับเสนอแก้เรื่องคดีไม่มีอายุความเนี่ยนะแต่ถ้าว่าการใช้ดุลพินิจนะครับคือในชั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นระหว่างตำรวจกับอัยการเนี่ยไม่สั่งฟ้องก็ต้องสั่งส่งอัยการนะครับอัยการเห็นต่างก็ต้องส่งกลับเห็นเหมือนกันก็ต้องส่งกลับแต่ปรากฏว่าในกรณีของปปช.นั้นถ้าไม่ชี้มูลก็ถือว่าจบนะครับดังเช่นเหมือนคำพิพากษาศาลฎีกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการบริการปฏิบัติของปปช.นั้นถือว่าเป็นอำนาจนะครับที่ใครก็คาดไม่ถึงดุลพินิจนะครับเดิมตั้งแต่ไม่หยิบเรื่องขึ้นมาพิจารณานะครับปล่อยให้ขาดอายุความนะครับคนพิจารณาก็ไม่มีความผิดรับเรื่องมาแล้วนะครับไม่มีการกำหนดระยะเวลาเช่นเดียวกับประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับจะหยิบยกมาเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งหมดทั้งปวงนั่นคือปัญหาอย่างแท้จริงแต่ส่วนนี้นะครับให้ฟ้องเองเขาก็ฟ้องเองได้อยู่แล้วแต่อัยการไม่ฟ้องนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างแต่เอาเป็นว่าในขณะนี้ที่แต่ละฝ่ายเขาห่วงกันนั้นนะครับนั่นคือการใช้ดุลพินิจที่มีความอคติปฏิเลือกปฏิบัติไอ้นั่นแหละครับเป็นสาระที่มันใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายละเอียดต่างๆนั้นก็ต้องมองจากกรอบพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนี่จะเหลือวาระหรือ5ปีเนี่ยนะครับหรือจะพบกันครึ่งทางเนี่ยครับพาไป6ปีอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าไม่ยึดโยงกับประชาชนและขบวนการเนี่ยนะครับที่ได้มาของปปช.และองค์กรอิสระอื่นๆนั้นไม่มีการยึดโยงกับประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับปัญหาก็ต้องกลับมาจุดเดิมอีกนะครับเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยเสนอให้เป็นนะครับเหลือเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแต่ว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมานั้นขยายอาณาเขตทุกเรื่องราวไม่มีรัฐธรรมนูญก็เติมรัฐธรรมนูญนะครับย้ายข้าราชการคนเดียวให้ครม.สิ้นทั้งคณะนะครับยุบพรรคกันเป็นว่าเล่นอีกพรรคหนึ่งทำผิดกี่ครั้งก็ไม่ยุบกันเป็นว่าเล่นเหมือนกันนะครับอีกพรรคหนึ่งยุบเป็นว่าเล่นอีกพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ยุบเป็นว่าเล่นนะครับมีแท็กติกการช่วยหลากหลายแตกต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอทั้ง18ด้านที่จะส่งไปยังนะครับคณะกรรมการยกร่างนะครับแน่นอนที่สุดครับเจตนารมณ์นะครับที่ต้องการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นผมเองก็อยากจะบอกว่าลองกางรัฐธรรมนูญปี40มาเป็นตัวตั้งแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาในรัฐธรรมนูญปี40ก็แก้ไขกันในส่วนนั้นๆให้พึงรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าการเนี่ยนะครับการคิดร่างรัฐธรรมนูญหรือข้อเสนอใดที่คิดว่าตัวเองยังมีความได้เปรียบนะครับและทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมันไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าตัวเองต้องการเนี่ยนะครับให้มีกติกาที่เอื้อกับตัวเองตามหลักว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นแต่เวลานี้เราก็แลเห็นแล้วว่าวิกฤตเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมาจากรัฐธรรมนูญที่คืนอำนาจให้กับประชาชนไม่ครบคงอำนาจเอาไว้หลอกลวงตบตาประชาชนว่าเป็นประชาธิปไตยเพียงแค่การเลือกตั้งแต่ไม่มีอำนาจจริงที่ประชาชนมอบให้เลยผมเองก็เห็นว่าประชาธิปไตยมันไม่ได้อยู่แค่การเลือกตั้งแต่มันอยู่ที่เนื้อหาสาระนะครับว่าอำนาจเป็นของประชาชนจริงหรือไม่รัฐธรรมนูญปี50นั้นมันได้พิสูจน์ชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่มันเป็นเศษเสี้ยวของอำนาจที่คืนมาให้กับประชาชนให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตัวเองได้เข้าคูหาเลือกตั้งกันแล้วทั้งที่คนของตัวเองเลือกเนี่ยนะครับกำลังพูดง่ายๆว่าเดินเข้าไปในเขตที่เขาวางกับดักกันไว้เต็มกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอต่างๆหลากหลายฝ่ายที่นำเสนอกันในวันนี้กับสิ่งที่อยู่ในใจของสามเสือนะครับมีชัยบวรศักดิ์วิษณุนั้นและรวมกระทั่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆคือแปะนั้นจะเลือกกันอย่างไรเราเองก็เห็นสภาพการว่านะครับข้อเสนอหลากหลายเรื่องราวที่มีความหวือหวาต่างๆนั้นทั้งที่รู้ว่านั่นคือปลายทางที่มันเป็นปัญหาแม้ว่าสมมุติว่าเกิดให้มีการเลือกครม.และรัฐมนตรีโดยตรงนั้นคนที่ได้รับเลือกก็ทุกขลาภวันหนึ่งบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนี่นะครับก
ก็จะบอกว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประธานาธิบดีไปพังอยู่ในวันหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าว่านี่นะครับหลักคิดนะวันนี้เนี่ยนะครับการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเอาไว้ฉีกเพราะนะครับท้ายที่สุดนั้นก็จะสร้างเงื่อนไขแม้มีการแก้ไขกันได้ปลายทางมีอย่างเดียวคือฉีกนะครับแต่ก็มีการแต่งตัวสร้างสถานการณ์นะครับและเราเองก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่รู้จะล้าหลังกันอย่างไรแล้วมันอับอายขายขี้หน้าในอาเซียนนะครับไม่มีความรู้สึกบ้างเลยครับว่าลาวเนี่ยนะครับอัตราเติบโตเศรษฐกิจสูงกว่าไทยนะครับปี2500นะครับ59เนี่ยนะครับ57 58 59เนี่ยสูงกว่าไทยเท่าตัวเนี่ยนะครับปัจจุบันนั้นนะครับก็สูงกว่า2เท่าเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเรายังคิดอะไรที่ไม่ไกลจากตัวเนี่ยหรือคิดเพื่อตัวนั้นนะครับเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะหนักกว่านี้แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างคิดกันเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงนั้นและคิดว่าเรื่องตัวเองเป็นเรื่องที่เล็กกว่านะครับชาติบ้านเมืองผมเชื่อว่าเราจะได้กติกาที่ดีและเราก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนว่าประชาชนก็ตัดสินใจอย่างไรนั้นถือว่าเป็นอำนาจของประชาชนบางคนบอกถ้าอย่างนั้นประชาชนถูกซื้อนะครับหรืออย่างอ้างว่าประชาชนไม่รู้ทั้งที่จริงเนี่ยนะครับคนที่ไม่รู้ก็คือคนไปกล่าวหาเขาเนี่ยเพราะในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับประชาชนณปัจจุบันมีการพัฒนาการในเรื่องประชาธิปไตยที่ไปไกลมากแล้วถ้าเขาเนี่ยนะครับเลือกผิดครั้งหน้าเขาก็แก้ตัวนะครับจัดการสั่งสอนไอ้คนที่ได้รับการเลือกแล้วไม่ไปปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับปากไว้กับประชาชนแต่อนาคตณขนาดนี้ครับผมเองยังมองไม่เห็นเส้นทางว่าประเทศไทยนั้นเราจะได้ปฏิรูปกันจริงๆกันอย่างไรเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันถูกล็อกกันไปหมดนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับคิดนอกกรอบก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นประชานิยมต่อไปนี่นะครับรัฐบาลนะครับจะถูกข้อกล่าวหาเรื่องประชานิยมเสนอนโยบายเรื่องนี้ถูกยื่นในตีความว่าเป็นประชานิยมหรือไม่เป็นประชานิยมพ้นสภาพถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเมื่อเสนอความคิดนี่นะครับนอกเหนือไปจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ได้มันจะทำให้นักการเมืองพรรคการเมืองและประชาชนนั้นเราไม่สามารถมีความคิดใหม่นะครับนอกกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดังนั้นเนี่ยนะครับทางเลือกของประชาชนนั้นก็น้อยมากเพราะเลือกนะครับใครก็ตามก็ไม่ได้มีความต่างทุกคนต้องอยู่ในกรอบนี้กันทั้งหมดนะครับแล้วถามว่าและประชาชนนั้นเขาจะใช้ดุลพินิจอย่างไรผมก็บอกว่าเดิมนั้นเนี่ยนะครับจะต้องใช้นโยบายการนำแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะก็เลือกเป็นความชอบของตัวบุคคลนะครับว่าบุคคลใดนะครับประชาชนมีความชื่นชอบมากกว่ากันเพราะแนวทางนโยบายนั้นนะครับมันถูกล็อกด้วยรัฐธรรมนูญจนกระทั่งมีการสับสนกันว่าอะไรคือประชานิยมอะไรคือไม่เป็นประชานิยมแค่เรื่องนี้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ถูกตีความเหมือนกับการย้ายข้าราชการคนเดียวครม.พ้นคณะเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยแก้ไขรัฐธรรมนูญตามหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภานะครับพ้นจากการเป็นส.ส.กันไปแล้วยังจะต้องมีการถอดถอนตามหลังแต่ว่าทุกอย่างมันทำได้เพราะเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับห่วงระยะเวลาต่อไปนี้นั้นสถานการณ์เนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายก็อยู่ในสภาพนะครับที่ไม่ได้ดีกว่ากันกันไปเท่าไหร่หรอกคนที่มีอำนาจก็รู้ว่าพอนั่งจริงๆนั้นมันก็เวลาเหมือนนาฬิกาทรายมันเดินไปอย่างรวดเร็วครับนี่เป็นสัจธรรมฝ่ายประชาชนนะครับผมเองก็ยังยืนยันว่าต้องยืนรออย่างอดทนและเวลานี้เนี่ยครับก็เล่นเกมแปลกๆไปปล่อยข่าวตามที่ต่างๆนะครับว่าผมกับณัฐวุฒิเนี่ยนะครับไปพบบุคคลบางบุคคลนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อที่มีการระบุกันนะครับที่ปล่อยข่าวกันนะครับในแวดวงต่างๆนะครับไปพบและเจรจาความกันนั้นผมเรียนยืนยันว่าใส่ร้าย 100% และไม่มีข้อความเนี่ยนะครับ
ที่ตรงกับความเป็นจริงแม้แต่น้อยนิดผมเองสองคนเนี่ยนะครับไม่ได้ไปพบใครอย่างที่ว่านั้นและผมเองก็ปฏิบัติตัวยืนตามหลักการนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพียงแต่รู้วันเวลานะครับการต่อสู้ที่ต้องมีความรอบคอบนะครับสุขุมคัมภีรภาพมากขึ้นแต่ว่าการปล่อยข่าวเพราะต้องการจะยั่วให้ผมออกมากระแทกโชว์ใส่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรนะครับกลเกมโง่ๆแบบนี้นั้นนะครับใครใช้เหยื่อปลอมไปตกเบ็ดและก็คิดว่าเราจะไปตะครุบเร็วนั้นไม่มีวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ปล่อยข่าวและผมก็เตือนนะครับบรรดาหมู่มิตรว่าอย่าหลงไปกินเบ็ดข้าวเพราะว่าเขาต้องการยั่วนะครับให้ผมไปกระแทกกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่สำเร็จแล้วครับและเราก็ยังยืนหลักอยู่ในตรงนี้ว่าหลักการที่มันถูกต้องของบ้านเมืองนั้นนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องร่วมกันนะครับความเห็นต่างไม่ใช่ศัตรูและเราต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ในการรักษาชาติบ้านเมืองของเราไม่ได้แตกต่างกันประเด็นสุดท้ายครับที่ยังจะต้องเชิญชวนบรรดาคนหนุ่มคนสาวนะครับมาทำหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชนของช่องพีททีวีเนี่ยนะครับน้องๆที่ออกจากรั้วมหาลัยนะครับไม่ต้องมีประสบการณ์นะครับเราจะมีเวทีในการฝึกฝนนะครับในการคัดเลือกนะครับหลังจากมีการฝึกอะไรกันครบถ้วนนั้นนะครับไม่มีใครเป็นมาแต่เกิดไม่มีใครนะครับมีประสบการณ์โดยทันทีแต่จิตใจนะครับหัวใจที่ต้องการเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่เป็นความจริงนั้นเราสามารถเรียนรู้และสร้างความเท่าทันกันได้นะครับมาร่วมเป็นทีมกันเพราะว่าปี2558นั้นนะครับเรื่องข่าวสารก็คงจะไม่ต้องมีการปรับความหลากหลายกันมากมายนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนี้ว่าสัญญาณนี้นะครับช่องทางต้นปีนั้นนะครับก็คงจะมีการปรับนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นก็คงจะแจ้งให้กับท่านทั้งหลายได้ทราบกันภายหลังเพราะว่านะครับก็เพื่อเป็นความสะดวกนะครับและเป็นการเพิ่มศักยภาพทุกอย่างมากยิ่งขึ้นและก็การพัฒนาด้านข่าวสารต่างๆนะครับรูปแบบการนำเสนอนะครับก็คงจะต้องพัฒนากันต่อไปเราเป็นทีวีเนี่ยนะครับที่ต้องการจะรับใช้นะครับกระบวนการประชาธิปไตยรับใช้ประชาชนบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตนะครับภายใต้นะครับของการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แต่ไม่ใช่นะครับอยู่ด้วยนะครับใจสยบยอมแต่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนนะครับการแสดงออกที่สุดโต่งนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับและขณะเดียวกันนั้นการใส่ร้ายระหว่างกันกู่ข่าวสร้างเรื่องราวนั้นทำลายล้างฝ่ายเดียวกันนั้นถือว่าเป็นความชั่วร้ายนะครับเพราะว่าปลายทางกันจริงๆนั้นเราเองก็แลเห็นว่าที่ผ่านมานั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเองนะครับและเราไม่พัฒนานะครับกระบวนการนี้หรือปฏิรูปกระบวนการนี้นะครับเราเดินแบบเดิมเราก็เห็นมาแล้วนะครับทุกอย่างเราผ่านกันมาหมดเหลืออย่างเดียวเวลานี้ก็คือว่านะครับแนวความคิดที่จะปฏิรูปกระบวนการประชาชนนั้นนะครับที่จะให้อยู่อย่างยั่งยืนสถาพรกับประเทศไทยต่อไปนั้นนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาและผมเองก็เห็นว่านะครับคำพูดที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ว่านะครับถ้ายังไม่ชนะก็ไม่ควรจะรีบไปแพ้นั่นเป็นสัจธรรมที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นระหว่างกันนะครับไม่มีใครนะครับที่จะกล้าทรยศระหว่างกันคนที่ทรยศประชาชนจัดการนะครับไม่มีพื้นที่ยืนนะครับเหลือแต่ความน่าอับอายนะครับแต่ความซื่อสัตย์ระหว่างกันบนพื้นฐานของการมีเหตุผลและความสุขุมคัมภีรภาพรู้ว่าปลายทางคืออะไรระหว่างทางคืออะไรบนพื้นฐานของการศรัทธาและเชื่อมั่นระหว่างกันนั่นคือปลายทางที่เราจะได้เดินเข้าไปนะครับถึงจุดหมายของความต้องการพบกันกับมองไกลในวันพรุ่งนี้กันต่อครับวันนี้สวัสดีครับ